สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกันขอเสนอ Breaking News ประจำวันที่2เมษายนตอนองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์คือมหาเถระสมาคมแต่เขาคนนั้นมิสเตอร์ตีจึก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 ยืนหนึ่งเหนือทุกวงการแม้จะเอาทุกวงการจริงๆหรือเอาก่อนตัวช้างกับลายเซ็นตีจึกมาวันนี้มีเรื่องตัวพระอีกแล้วถึงแม้มหาเถระสมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์จะมีมติแล้วแต่เขาคนนั้นสามารถมีพระราชดำริเป็นอย่างอื่นได้ทำเอาวงการสงฆ์วุ่นวายจากตัวช้างก็ถึงคราวตัวพระในที่สุดมาคราวนี้ทำเอาอึ้งอึ้งกันทั้งวงการแบบที่หลายคนบอกว่าคนไร้ศีลมากเมียมางานนี้มาสั่งพระผู้ใหญ่ให้กลับรำเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมมหาเถระสมาคมโอ้แม่เจ้ามันจะวุ่นวายเป็นงานกันใหญ่แล้วในเมื่อที่ประชุมมหาเถระสมาคมมีมติไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางซึ่งเป็นตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมดในพื้นที่ของกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกของประเทศไทยมหาเถระสมาคมมีมติให้แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นเจ้าคณะหนกลางแต่กับมีพระราชดำริให้ตั้งสมเด็จธงชัยแม้เอาพระในคาถาเป่ากระหม่อมพ่วงทำเอางงกันเป็นแถวงานนี้ก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี้ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 1,800 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอ้าเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นอย่างไรเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวเมื่อที่ประชุมมหาเถระสมาคมมีมติแต่งตั้งให้พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส
อดีตรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางแต่กลับมีพระราชดำริกับปรำให้แต่งตั้งสมเด็จธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางโอ้เอาสติงานนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกับในโลกออนไลน์เมื่อสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้โพสต์เรื่องนี้ปกติผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับวงการสงฆ์รู้แต่ว่ากษัตริย์องค์นี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษการแต่งตั้งสังฆราชและสงฆ์ผู้ใหญ่วชิราลงกรณ์รวบอำนาจไว้เองเมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องฮือฮาในวงการสงฆ์แสดงให้เห็นถึงการยื่นมือเข้ามาแทรกแซงในวงการนี้อีกสำหรับผู้สนใจสามารถอ่านกระทู้สองกระทู้นี้ได้กระทู้แรกเป็นเรื่องราวของพระราชดำริให้เจ้าอาวาสวัดยานนาวาย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพอีกกระทู้เป็นเรื่องของมติมหาเถระตั้งพระพรหมบัณฑิตแต่พระราชดำริให้ตั้งสมเด็จธงชัยโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองก่อนหน้านี้มีเอกสารหลุดเอกสารรั่วหลายรายการที่เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในวงการสงฆ์เอกสารหลุดแผ่นแรกเป็นเรื่องราวของเรื่องของพระราชทานพระราชดำริในการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ผลกลางตามที่มหาเถรสมาคมมีมติครั้งที่18ทับ2563เมื่อวันที่20สิงหาคมเห็นชอบให้แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตอายุ64พรรษา43เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสกรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางและสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระลิขิตขอพระราชทานถวายพระราชดำริใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระราชดำริเป็นประการใดจะได้รับพระราชทานมาดำเนินการนั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงทราบพระราชดำริแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2563ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นควรให้สมเด็จพระมหาลัชมังคลามุนีธงชัยธรรมชโยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางเอวังด้วยประการฉะนี้แลนั่นคือข่าวหลุดข่าวรั่วที่เป็นเอกสารที่เขาลือกันแซ่ดหลังจากนั้นยังมีเอกสารที่ไทยรัฐลงว่าแต่งตั้งพระมหาลัชมังคลามุนีเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางตามที่มหาเถรสมาคมมีมติครั้งการประชุมเมื่อวันที่20สิงหาคม63เห็นชอบแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตอายุ64พรรษา43ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางต่อมาเมื่อวันที่1 2563พระสังฆราชทรงทราบพระราชดำริของในหลวงพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้แต่งตั้งพระมหาลัชมังคลามุนีธงชัยธรรมชโยให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางชัดๆกันแบบนี้จะตอบอะไรกันดีเมื่อสอบถามไปยังสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการในพระสังฆราชกล่าวว่าการแต่งตั้งสมเด็จพระมหาลัชมังคลมุนีธงชัยธรรมชโยกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
ป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นไปตามพระราชดำริและพระบัญชาของพระสังฆราชทางด้านนายณรงค์ทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนากล่าวว่าการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางคนใหม่เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่24คือการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นพระราชอำนาจขณะที่เดิมเป็นอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชเอวังด้วยประการฉะนี้แลงานนี้หมดแล้วมิสเตอร์ตีจึกคนเดียวที่ตัดสินจบกันในเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตบอกว่าอยากให้นึกถึงช่วงแต่งตั้งพระสังฆราชล่าสุดประกอบด้วยนะครับที่ต้องส่งไพบูลย์มาสกัดสมเด็จช่วงวงเล็บมหานิกายคดีรถหรูกับอีกมากมายออกข่าวทุกวันจนแกไม่ได้เป็นพอได้สังฆราชเสร็จวงเล็บจ่ายธรรมยุทธแกก็ถูกยกฟ้องหมดแบบเงียบๆซึ่งกระบวนการวุ่นวายใช้เวลาหลายวันพวกก็เลยแก้รัฐธรรมนูญหลังลงประชามติเลยแต่งตั้งเองแบบนี้เรื่องก็มาเป็นแบบนี้แหละครับอ๋อสมัยก่อนกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเลยแก้เลยให้เป็นอำนาจของยืนหนึ่งเหนือทุกวงการจบกันพอดีฮ่าฮ่าฮ่าจะรู้ทุกวงการเลยนะคนคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าเป็นกษัตริย์ที่มีมารยาทจะบอกว่างานนี้เป็นกิจการของคณะสงฆ์คณะสงฆ์จะแต่งตั้งใครให้เป็นมติของมหาเถรสมาคมแต่อย่าลืมว่ากษัตริย์อันตพาลไร้มารยาทนึกอยากแต่งตั้งใครก็แต่งตั้งไม่เห็นพระเห็นเจ้าอยู่ในหัวเป็นกษัตริย์ที่ไร้มารยาทที่สุดเหมือนคนไม่มีพ่อแม่สั่งสอนอบรมโปเชงานนี้ตีแตกหน้ากันเลยดีกว่าเว้ยโอ้โหถ้าย้อนเวลากลับไปสักปี2ปีที่ผ่านมาบอกว่าใครจะคอมเมนต์กันแบบนี้ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่อคงไม่มีใครกล้านะแต่วันนี้ช่างกล้าหาญอะไรกันขนาดนี้ชาวเน็ตไทยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ธรรมดาจริงๆท่านเจ้าคุณประสิทธิ์ไปสร้างวัดที่ชิคาโกศีล5ก็ขาดสารแนมาคุมวงการสงฆ์เขาจะอยู่เหนือทุกอย่างทุกวงการจริงๆอิตาคนนี้ใครว่าแอดก็ไม่รู้นะพี่เขาจะลันทุกวงการสนใจศาสนามานานแล้วแหละดูออกผลงานเด่นคือการเปลี่ยนเมียให้เป็นชีสืบทอดศาสนาไงโหพระโพธิสัตว์โอ้งานนี้ตบกลางสี่แยกแกงไม่เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะนี่ใครวะเปลี่ยนเมียให้เป็นชีกูละงงเลยเอาคุมทุกอย่างที่อยากจะทำดูท่าเกาหลีเหนือสาขา2อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วถ้าจงใจขนาดนี้คงหนีไม่พ้นล่ะครับพุทธพาณิชย์เอาทุกทางนะนรกสวรรค์ไม่มีอยู่จริงเอาสบายแค่ชาตินี้พอโอ้ไปกันใหญ่แล้วงานนี้ปกติวงการสงฆ์ก็มีพวกเสือกขาประจำอยู่แล้วถ้าพระองค์จะเสือกเพื่อปฏิรูปให้ดีขึ้นมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะไม่รู้นะแอดไม่รู้เรื่องด้วยตั๋วช้างเท่านั้นสมัยนี้ต้องมีตั๋วครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วไปคุมทุกจักรวาล One above allเหลือวงการไหนบ้างที่ยังไม่ได้ไปอ๋อวงการบันเทิงไม่แน่นะใครจะไปรู้เอาไปดูนี้สองกระทู้ที่สมศักดิ์เตรียมว่าไว้มันเป็นยังไงไปดูสักกระทู้หนึ่งพระราชดำริให้เจ้าอาวาสวัดยานนาวาย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพวันนี้วันโกหกเอพิลฟูลเดย์แต่เรื่องพระราชดำริให้เจ้าคุณประสิทธิ์ย้ายจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
มาเป็นเจ้าอาวาสวัดโพอันนี้คือของจริงไม่ใช่เรื่องโกหกสื่อสำนักอื่นรายงานตรงกันแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครพาดหัวใหญ่ตรงไปตรงมาขนาดนี้สื่อหลายสื่อรายงานตรงกันว่าที่ประชุมมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรในฐานะกรรมการมหาเถระสมาคมแจ้งกับที่ประชุมว่าทรงมีพระราชดำริให้เจ้าอาวาสวัดยานวาไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวงเล็บวัดโพซึ่งเป็นวัดอารามหลวงอันดับหนึ่งของไทยแทนเจ้าอาวาสองค์เดิมซึ่งมรณภาพเมื่อต้นปีพระราชอำนาจที่เพิ่งเพิ่มในเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆาธิการวงเล็บพระที่มีตำแหน่งปกครองสงฆ์ตั้งแต่เจ้าคณะใหญ่ไปถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสถือเป็นมรดกบาปที่คสช.แก้ไขพระราชบัญญัติสงฆ์ตั้งแต่ปี2561ซึ่งยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักวงเล็บโดนเรื่องการแต่งตั้งพระสังฆราชกรรมการมเหสถละเป็นพระราชอำนาจโดยพระราชอัธยาศัยกบเรื่องนี้หมดโดยทำการเพิ่มมาตรา20วงเล็บ2กำหนดให้การแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคหากมีพระราชดำริเป็นประการใดให้ดำเนินการไปตามพระราชดำรินั้นรวมไปถึงพระที่มีตำแหน่งปกครองอื่นให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เว้นแต่จะมีพระราชดำริเป็นประการอื่นซึ่งถ้าว่ากันตามหลักการนี้เรื่องนี้ไม่น่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเพราะพระที่มีตำแหน่งปกครองนั้นถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐการแต่งตั้งจึงเป็นการใช้อำนาจฝ่ายบริหารรัฐธรรมนูญตามมาตรา3เขียนไว้ชัดเจนว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกษัตริย์เป็นประมุขใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลจะมาแก้พระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายระดับรองโอนอำนาจกลับไปให้กษัตริย์แบบนี้ได้อย่างไรยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการขัดกันของหลักการประชาธิปไตยเรื่อง King can do nothing ทำให้ King can do no wrong แถมมหาเถรสมาคมยังมาแก้กฎเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการในวันที่25กรกฎาคม63ซ้ำเติมปัญหาจากมรดกบาปนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกทั้งที่ตัวพระราชบัญญัติมาตรา20ทับ2กำหนดไว้แค่เจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคแต่ตัวกฎมหาเถรสมาคมในข้อ1ข้อ2กับกำหนดต่ออย่างนี้ไปในการแต่งตั้งถอดถอนเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในทุกกรณีต้องทำเรื่องกราบบังคมทูลก่อนเมื่อมีพระราชดำริประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำริยังไม่พอยังกำหนดเพิ่มเติมในข้อ3สำหรับตำแหน่งพระสังฆาธิการอื่นวงเล็บเจ้าอาวาสวัดทั่วไปจนถึงเจ้าอาวาสรอผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้แต่งตั้งถอดถอนตามกฎมหาเถรสมาคมแต่ถ้ามีพระราชดำริเป็นประการใดให้ผู้รับกระแสพระราชดำรินั้นแจ้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนและให้ผู้มีอำนาจดำเนินการตามพระราชดำริซึ่งเท่ากับว่าให้ระบบการสั่งงานด้วยปากเปล่ามาอยู่เหนือระบบแต่งตั้งตามปกติไปจนถึงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเล็กวัดน้อยซึ่งมองในมุมรอยอลิศก็ต้องวิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มพระราชภาระให้กับพระมหากษัตริย์เกินสมควรเพราะวัดอารามหลวงชั้นเอกโทตีทั่วประเทศมีอยู่ราว300วัดแม้กฎมหาเถระเรื่องนี้จะประกาศตั้งแต่25กรกฎาคม63แต่เข้าใจว่ากรณีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพนี้เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่าเป็นไปตามพระราชดำริปร.ปกติแล้วไม่ได้ติดตามเรื่องวงการสงฆ์ขอบคุณมิตรสหายที่กระซิบเรื่องนี้ให้ทราบโอ้แบบนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วหมายถึงเจ้าอาวาสผู้ช่วยอาวาสวัดเล็กวัดน้อยวัดจิ๊บวัดจ้อยตายระหว่างงานนี้
ใครกันล่ะคราวนี้ในเมื่อฝ่ายสงฆ์การโยกการย้ายการแต่งตั้งไปอยู่กับเขาคนนั้นแบบนี้คุมตำรวจคุมทหารตัวช้างงานนี้มาคุมพระอีกแล้วเหตุผลเพราะพระมีมวลชนอยู่ในมือโอ้แม่เจ้าในเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตมีความคิดเห็นอาทิเช่นแล้วเรื่องเก็บรายได้จากวัดส่งเข้ารัฐจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ไหมต้องจับตาดูคำว่าพุทธพาณิชย์จะมาแรงแค่ไหนอย่างไรการรวมอำนาจไว้ที่มหาเถรละทำให้สงฆ์บางพวกนิยมในสมณศักดิ์พัดยศมากกว่าการดำเนินการทางพระธรรมวินัยก็เลือกข้างชัดเจนกลัวไม่ได้เลื่อนขั้นกลัวไม่ได้ซองทำบุญโอ้เหนื่อยกับประเทศนี้เหลือเกินพระราชอำนาจอันฟั่งใหญ่ไพศาลไม่เว้นแม้แต่การแต่งตั้งตำแหน่งพระในศาสนาพุทธเคยบอกแล้วว่าพระรูปนี้เป็นคนโปรดของรอสิบเลยแหละถ้าไม่ติดว่าพรรษาอ่อนกว่าสมเด็จนะคงได้เป็นสังฆราชแล้วฮ่าฮ่าต้องจับตาดูแล้วสมเด็จทรงชัยมันจะพังไม่ใช่เหตุอื่นพังจากสนิมที่เกิดจากเนื้อในของตนเองเอวังด้วยประกาศราชนี้แลตราบใดที่สงฆ์ไทยยังมีความข้องแวะกับคิงก็นับเลื่อนนับถือพระได้เลยนี่ไม่ใช่การพระราชทานพระราชดำริเป็นครั้งแรกพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นควรให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีธงชัยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะหนกลางให้เจ้าคุณประสิทธิ์ไปวัดโพเอาเจ้าคุณธงชัยขึ้นวัดยานวาลติคนของเขาเองอ๋อเรียกว่าสลับเป็นฟันปลาแบบนี้แล้วมหาเถระทำหน้าที่อะไรอ่ะอ๋อก็เด็กวัดแหละอ้าวตายห่าแบบนี้มีมหาเถรสมาคมไว้ทำอะไรครับคิดเองไม่ได้ยุบเลยไหมเหลือสำนักพุทธก็พอแล้วจบการงานนี้ย้อนความกลับไปดูก่อนแก้เรื่องอำนาจของมหาเถรเป็นอำนาจกษัตริย์สมัยก่อนเนินสมเด็จช่วงผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราชมีกรณีเรื่องร้อนแรงกับโรสอินดี้โรสอิสระและก็ไพบูลย์นิติตะวันตามวัดสมเด็จช่วงเรียกว่าจากว่าที่พระสังฆราชจนไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้2ปีเต็มๆที่ลุยเรื่องนี้สุดท้ายศาลยกฟ้องชี้ไม่มีหลักฐานเพราะเป็นรถในพิพิธภัณฑ์แบบนี้หาว่าท่านทำการทุจริตคอร์รัปชันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะคนคนนี้ไอ้โลนอินดี้กับสุเทพเทือกสุบรรณสองตัวนี้รับคำสั่งของใครใครกันที่นั่งบัญชาการอยู่ในห้องกระจกวัดบวรนิเวศสุดท้ายแล้วกลุ่มก้อนนี้แหละที่จะไม่มีอำนาจเหนือคณะสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เอาคารวาสมีอำนาจเหนือสงฆ์ซะเรียบร้อยที่ผ่านมาต้องใช้รถอินดี้บุกวัดปากน้ำเอาทหารติดอาวุธเพราะลูกติดลูกหาสมเด็จช่วงแกก็มีไม่น้อยในเมื่อไปจับจ้วงไปเอารองเท้าไปถวายเอาคกไปถวายใครจะยอมรับได้ถึงกับเอาทหารเข้าไปนอกจากนั้นยังทำหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จช่วงเป็นพระสังฆราชงานนี้ไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้อำนาจเป็นของมหาเถรสมาคมทำอะไรไม่ได้ต้องใช้นักเลงนักเลงในคาบพระบุกไปถึงวัดปากน้ำใช้กำลังทหารอาวุธและสิ่งของที่ไม่เหมาะสมเอาไปถวายทำกันแบบนี้ไม่เกรงอกเกรงใจเลยเอาภาพมาให้ดูแต่ต้องบังไว้นิดนึง
เพราะมันเป็นอาวุธสงครามของจริงไปวัดแต่ถืออาวุธบุกเข้าไปแบบนี้ลองคิดดูว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่วันนี้ไม่จำเป็นแล้วเพราะอำนาจตามกฎหมายมาอยู่กับมิสเตอร์สีจึกซึ่งแน่นอนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกแต่มีคนทำให้ว่าต้องเอาแบบนี้ก็เซ็นจึก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 จบกันโอ้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วจากตัวช้างถึงตัวพระงานนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวขององค์กรสงฆ์สูงสุดคือมหาเถระสมาคมแต่เขายืนหนึ่งเหนือทุกวงการถึงแม้มหาเถระมีมติแล้วก็สั่งเปลี่ยนได้เพราะต้องมีพระราชดำริเป็นอย่างอื่นเอวังด้วยประการฉะนี้แหละต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,800 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันI'm not afraid to die.
พินาศตรงพินาศประชาราชจงเจริญอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าทุกคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ